ในขณะที่เรื่องไอคอนตอนนี้ครับเรามีคลิปเสียงเรามีการเก็บรายละเอียดข้อมูลหลักฐานอะไรยังไงบ้างครับไอคอนเรากำลังเร่งดำเนินการตามนโยบายของท่านผบ.ตร.แล้วก็ท่านผู้การสอบสวนกลางยืนยันว่าเดี๋ยวเราจะทำทุกอย่างอย่างให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้นะครับข้อมูลต่างๆที่ได้จากเพจต่างๆหรือกลุ่มที่ช่วยเหลือประชาชนต่างๆเนี่ยยืนยันว่าจริงมั่งไม่จริงมั่งนะแต่ยังไม่อยากจะไปกล่าวว่าใครไม่จริงหรืออะไรไงขอให้ดูเจ้าหน้าที่ทำงานนะครับขอให้ดูท่านผบ.ท่านผู้จัดการนะครับท่านผู้ช่วยนะที่ดูเรื่องนี้นะครับที่มาให้ข้อมูลเนี่ยอันนั้นจะได้ข้อที่จริงไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหลงทางนะครับไปซ้ายไปขวาก็ไม่รู้นะครับเบื้องต้นบิ๊กบอสพอเนี่ยครับเขาปฏิเสธว่ายังไงบ้างฮะเขาให้ยังไม่พูดเดี๋ยวขอคุยก่อนเดี๋ยวข้อมูลมีแต่เดี๋ยวขอคุยในหลักข้อตรงให้พอที่จะเป็นมีแนวทางในการดำเนินการดีกว่านะครับเอาที่นี้เอาที่ก่อนนะแสดงว่ามือถือนี่เราสามารถเปิดได้แล้วใช่ไหมคะโอ้โหก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับเครื่องแรกเปิดไปแล้วเครื่องสองกำลังดำเนินการอยู่เครื่องสองเปิดไม่ได้เพราะติดอะไรอย่างเงี้ยรหัสอะไรบางอย่างใช่ไหมเดี๋ยวเรากำลังดำเนินการอยู่เรากำลังประสานข้อมูลที่จะเข้าไปเจรจาพูดคุยเพื่อให้ดำเนินการได้สะดวกเจรจาคุณพอใช่ไหมฮะทุกท่านนะตอนนี้กำลังอยู่ในที่กักเชื้ออยู่นะครับจนแต่วันที่23ถึงจะสอบได้แต่เดี๋ยวก็เราจะหาวิธีการที่เร่งรัดกว่านี้นะครับเราคุยกับเราประสานงานเร่งรัดกว่านี้เพื่อที่จะสอบให้ได้เร็วนะครับเราจะไม่รอนะครับความสำคัญของโทรศัพท์เครื่องที่2เนี่ยค่ะเป็นลักษณะของเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวบอกนะครับเดี๋ยวประชุมก่อนใช่มั้ยครับวันนี้ประเด็นรวมที่จะพูดถึงประเด็นอะไรบ้างอ่ะค่ะก็เดี๋ยวขอคุยก่อนขอคุยเจ้าหน้าที่ก่อนนะขอคุยตรงนี้ครับขออีกคำถามนึงตอนนี้คดีนี้เริ่มมีการเชื่อมโยงไปถึงการเมืองแล้วส่วนตัวหนักใจอะไรนะคืออย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าถึงใครมันอยู่กับพยานฐานและข้อเท็จจริงนะครับมาสู่ปปป.แล้วเนี่ยเดี๋ยวประชุมเรื่องรถเสร็จเนี่ยผมประชุมเรื่องคลิปเสียงต่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ปปท.กับปปช.นั่งดูด้วยนะก็จะได้มั่นใจว่าพวกผมโปร่งใสนะครับตามนโยบายผู้ชาที่จะดำเนินการทุกขั้นตอนให้มันตรงไปตรงมาที่สุดนะครับลูกขัดเทวดาในพื้นที่ต่างๆมาเกี่ยวข้องอะไรอย่างนี้ไม่หนักใจเพราะเราจะจับเทวดาไป